สัตธรรมปฏิรูป,ปกสูตรว่าด้วยสัตธรรมปฏิรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพระมหากัสปะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรน้อแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนศิกขาบทมีน้อยและภิกษุตั้งอยู่ในพระอระหัตผลมีมาก และอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีมากและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีน้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระระกัสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเมื่อมูสัตว์เลวลงพระสัตธรรมกำลังเลือนหายไปสิกขาบท จึงมีมากขึ้นภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอระหัตผลจึงน้อยเข้าสัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัตธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปและสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเลือนหายไป ทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัตธรรมก็ฉันนั้นสัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้น พระสัตธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปเมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเลือนหายไปดูกระกัสปะาธาตุดินยังพระสัตธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้าธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมก็ยังพระสัตธรรม ให้เลือนหายไปไม่ได้ที่แท้โมคะบุรุษในโลกนี้ตังหาเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัตธ,ธรรมเลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นพระสัตธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการชนี้ดูกะระกัสปะ เหตุฝ่ายต่ำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟัน่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธธรรมเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเป็นฉไหนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระาศาสดาหนึ่ง ในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในศิกขาหนึ่งในสมาธิหนึ่งเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมดูกระรัสปะ เหตุห้าประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัจธรรมเหตุห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระาศาสดา หนในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในศิกขาหนึ่งในสมาธิหนึ่งเหตุห้าประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมัน่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมจบ สัตธรรมปฏิรูปกสูตร